สวัสดีครับวันนี้พอดีขึ้นมาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่ชั้น5นะครับชั้น5ของบริษัทไทยเทคคอมเซอร์วิสจำกัดนะครับที่เห็นข้างนอกนั่นเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับแต่ชื่อสถานีอะไรยังไม่ทราบนะครับแต่เป็นสถานีที่อยู่ตรงถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะครับเรียกว่าอ่อนนุช77หรือยังไงเนี่ยครับอยู่ใกล้ตลาดเอี่ยมสมบัตินะครับอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ตรงข้ามกับบริษัทไทยเทคคอมเซอร์วิสจำกัดนะครับที่ผมได้ทำการปลูกต้นไม้แล้วก็ไม้ยืนต้นแล้วก็ผลไม้นะครับอยู่บนดาดฟ้าชั้น5อยู่ข้างๆบ้านกรองน้ำนะครับวันนี้ก็เลยทำรีวิวให้มาดูดอกฝรั่งหงเป่าสือนะครับที่เมื่อ2วันที่แล้วเริ่มแตกดอกนะครับวันนี้ก็ดอกบานแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นดอกของฝรั่งหงเป่าสือนะครับซึ่งมี2ลูกนะครับที่เก็บไว้ก็อีกลูกนึงก็กำลังแตกเห็นไหมครับอันนั้นก็ใบดอกเริ่มแยกแล้วสวยงามครับสีขาวนะครับส่วนดอกบนนี่ก็แตกแล้วจะเห็นตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้จะอยู่รอบนอกทั้งหมดเลยครับแล้วตรงกลางนะครับไม่ทราบจะเห็นไหมตรงกลางนะครับมีอันที่สูงที่สุดอยู่อันเดียวหรืออาจจะไม่สูงที่สุดแต่ว่าอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นดอกตุ้มเมียนะครับเพราะฉะนั้นเกสรตัวผู้ก็จะคือตามลมนะครับไปตกที่เกสรตัวเมียแล้วก็ทำให้ได้ผลฝรั่งออกมานะครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้เป็นการผสมตามธรรมชาติเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีผึ้งมีแมลงพอสมควรทีเดียวที่จะมาทำให้เกิดการผสมเกสรหรือไม่ก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติครับจะไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มารีวิวให้เห็นดอกนะครับดอกของฝรั่งหงเป่าสือนะครับสวยงามครับดอกก็สวยงามไหมเป็นสีขาวหมดเลยครับเป็นสีขาวหมดเลยนะครับแล้วสังเกตดูด้านล่างน่าจะมีผลออกมาอีกนะครับแต่ก็จะเด็ดทิ้งหมดนะครับผลที่เกิดขึ้นมาตอนหลังเนี่ยเพราะต้นหงเป่าสือนี่ยังไม่ใหญ่นะครับเพิ่งปลูกมาครบ3เดือนก็เกือบ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนนะครับเพิ่งปลูกมาประมาณ3เดือนและอีกต้นหนึ่งนะครับฝรั่งแตงโมนะครับชีกัวเป่าล่านะครับชีกัวเป่าเล่หรือเป่าล่าเนี่ยนะครับภาษาจีนกลางนะครับของไต้หวันเนี่ยก็ออกดอกแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเขียวเลยครับอันนี้ก็ของฝรั่งหงเป่าสือเนี่ยจากที่ออกดอกจนกระทั่งบานเนี่ยนะครับตกอยู่ประมาณ25วันนะครับ